วัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ With Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive Thinking Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเพียร์คาร์ดในหัวข้อที่ว่าแนวโน้มความรักของคุณใน3วันนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะไม่ว่าคุณจะโสดมีคนคุยมีแฟนแล้วนะคะสามารถดูหัวข้อนี้ได้ค่ะควีนก็จะพูดมาเป็นซอยย่อยของคนโสดคนมีแฟนหรือว่าคนมีคนคุยนะคะว่ามันเป็นอะไรยังไงในแต่ละกองที่คุณเลือกนะคะวันนี้ควีนจะใช้ไพ่ป๊อกในการทำนายนะคะก็เป็นไพ่ที่ควีนได้มานะเป็นไพ่น้องเบบี้โยดานะคะถ้าใครที่ตามควีนอยู่ก็จะรู้ว่าควีนรักน้องมากๆเลยนะคะน้องกรุกรูนั่นเองนะคะทุกคนน่าจะเห็นน้องจากหลายคลิปช่วงที่ผ่านมาเนี่ยควีนก็จะมีน้องโผล่มาด้วยนะคะเพราะว่าน้องน่ารักมากๆเลยนะคะควีนก็เลยจัดมาเลยนะคะสำหรับน้องเบบี้โยดาจากอาณาจักร Star Wars นะคะถ้าสังเกตนะคะก็จะมีน้องอยู่นะคะน้องก็จะมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะคือน้องน่ารักมากจริงๆเนี่ยนะควีนรู้สึกแบบรู้สึกว่าน้องแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องไปดูเองนะคะมันน่ารักจริงๆเจ้าเบบี้โยดาของควีนนะคะวันนี้เรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ General Reading ค่ะจากนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดวงส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดวงส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้มีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองนะคะจะเป็น1 2 3นะคะควีนใส่ตัวเลขไว้ทุกคลิปเลยนะคะใครบอกว่าควีนไม่ใส่เนี่ยควีนจะตับตีเลยนะคะควีนใส่ค่ะไม่ใส่ตรงไหนให้เอาปากกามาวงไว้นะคะทุกคนสามารถกดพอชได้ค่ะ1 2 3นะคะควีนได้ทำการใส่ตัวเลขไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าทุกคนเห็นนะคะใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้ก็จะเห็นว่าควีนใส่ตัวเลขไม่ได้ว่าไม่ใส่นะคะเพราะงั้นถ้าควีนเห็นคอมเมนต์ไหนที่บอกว่าควีนไม่ใส่ตัวเลขนะควีนจะจับตีเลยนะจะให้เอาปากกามาวงเลยว่าควีนไม่ใส่ตรงไหนเนี่ยสภาพอ่ะโอเคค่ะ3กองตรงนี้นะคะควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักเนี่ยได้ทำ time stamp ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ I do appreciate a lot ค่ะและถ้าว่าทุกคนพร้อมแล้วนะเราไปดูกันดีกว่าว่าใน3วันนี้แนวโน้มความรักของคุณจะเป็นยังไงค่ะฝากกด like กดแชร์กด subscribe ให้กันเป็นค่าคู่ด้วยนะคะ so let's get started ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่1นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าแนวโน้มความรักของคุณใน3วันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ Five of Diamond ค่ะอันนี้ก็คือข้าวหลามตัดนะคะจะเห็นว่าน้องเบบี้กรุกรูนะคะกำลังให้ความช่วยเหลือนะใช้ The Force ในการเยียวยา Force Healing นะคะ Energy จากตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆถ้าจะบอกว่าใน3วันนี้นะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของความรักนะคะซึ่งมันสามารถเป็นได้ทางการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ positive หรือว่าด้านที่ negative ด้วยเช่นกันเพราะงั้นเนี่ยค่ะควีนก็เลยต้องการคุณไพ่ยิปซีนะคะในการขยายความนะคะก็คือTwo of Cups and Queen of Cups นะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าใน3วันนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเริ่มจาก energy โดยรวมก่อนเลยนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของความรักและไม่ใช่แค่เรื่องของความรักเท่านั้นนะคะแต่ยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเรื่องของการงานด้วยนะคะซึ่งถ้าดูจากพลังงานของไพ่ยิปซีที่ขยายเนี่ยควีนมองว่าคุณจะเป็นที่รักของเจ้านายและคุณก็จะเป็นที่รักของคนรอบข้างและคุณก็จะเป็นที่รักของทุกๆคนเลยนะคะนั่นหมายความว่าคนโสดเนี่ยจะมีคนที่แอบรักแอบชอบคุณอยู่คนที่มีคนคุยนะคะคนคุยของคุณรักคุณมากเทิดทูนคุณมากรู้สึกดีกับคุณมากแล้วก็รู้สึกโชคดีมากๆที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะและเขามีความคิดที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้คุณคือหมายถึงว่าพัฒนาความสัมพันธ์จากที่เป็นแค่คนคุยกันก็จะเป็นคนที่พิเศษมากขึ้นหรือว่าเผลอๆอาจจะเป็นแฟนเลยก็ได้นะคะ
แต่การที่ควินบอกว่าใน3วันนี้มันจะเป็นแฟนอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนนะแต่ในแง่ของความรู้สึกเนี่ยมันจะพัฒนามากขึ้นสำหรับคุณค่ะย้อนกลับมาที่คนโสดอีกนิดนึงนะคะคนโสดเนี่ยยังหมายถึงคนที่แอบชอบใครสักคนด้วยนะใครก็ตามที่คุณแอบชอบอยู่นะคะคุณเป็นคนที่ถูกแอบชอบและคนที่แอบชอบคุณเนี่ยดูเหมือนกับว่าเขาเองก็จะสนใจคุณใน same page เดียวกันด้วยนะคะเหมือนเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณนะแล้วก็ชอบคุณนะคะสำหรับคนที่มีความรักหรือว่ามีแบบการแต่งงานมีแฟนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรื่องความรักค่ะใน3วันนี้ถือว่าจะดีมากๆเลยนะคะจะมีการใกล้ชิดกันค่ะทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ positive ขึ้นนะคะน้องโกรูจะใช้พลัง The Force ช่วยให้ความรักของคุณเนี่ยปังปุริเย่นะคะมันก็จะแบบรักกันมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันนะคะมีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะคุณอาจจะได้รับโฟนคอลหรือได้รับเมสเซจจากคนที่คุณรักค่ะนอกจากนี้ในภาพรวมของคนที่เลือกกองที่1นะคะยังมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญแบบเซอร์ไพรส์นะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะตรงกับวันเกิดคุณพอดีนะคะหรือว่าคนของคุณอาจจะซื้อสติ๊กเกอร์มาให้นะคะหรือว่าส่งข้อความน่ารักน่ารักมาให้นะคะรวมไปถึงอาจจะได้ดินเนอร์invitation ก็คือชักชวนคุณไปดินเนอร์ไปเดทกันด้วยนะคะก็มีความเป็นไปได้ค่ะถือว่า energy น่ารักมากเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1ขอให้ความรักจิตใจนุ่มฟูนะคะหัวใจฟูเหมือนกับเวลาที่เราได้เห็น Baby Yoda นะคะ Baby Yoda ค่ะรักน้องนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีอย่างที่น้องกรูนำโชคมาให้นะคะนะก่อนจัดการค่ะเดี๋ยวจะสับไพ่โลกสวยให้นะคะว่ามีคำแนะนำอะไรในเรื่องของความรักในช่วง3วันนี้ค่ะหล่นมาเยอะเกินไปแป๊บนึงRelease your ex ค่ะ The time has come to clear your energy นะคะแล้วก็ give your relationship a chance ค่ะ work on your partnership นะคะโอเคควินรู้สึกว่าสำหรับบางคนในที่นี้นะคะสมมุติถ้ามีคนคุยหรือว่ามีแฟนเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีการทะเลาะกันมาก่อนนะคะมันจึงเป็นที่มาที่ว่าทำไมใน3วันนี้เนี่ยน้องกรูถึงบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะมันคือแบบการรักกันนะคะการกลับมาปรับความเข้าใจกันความเห็นอกเห็นใจกันนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณและเขาทะเลาะกันนะคะในช่วงนี้นะคะก็คือมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะกลับมาเป็นคนรักกันเหมือนเดิมค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่ควินอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ไว้เลยนะคะก็คือคุณต้องให้อภัยกันแล้วก็ให้โอกาสความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะบางคนที่เป็นคนโสดเนี่ยอาจจะเจ็บปวดในเรื่องของความรักมาก่อนนะคะถึงเวลาแล้วที่ปล่อยวางอดีตนะคะเรียนรู้จากอดีตกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ให้โอกาสตัวเองเนี่ยได้พบกับคนใหม่ๆนะคะแล้วก็เปิดใจให้กับคนที่เข้ามาในชีวิตซึ่งใน3วันนี้เนี่ยมันมีคนที่แอบชอบพอคุณอยู่แอบมองคุณอยู่แอบรู้สึกดีกับคุณอยู่นะคะในทำนองเดียวกันคนที่มีแฟนหรือว่าคนที่มีคนคุยถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ไม่ดีหรือว่ามีความอินซิเคียวหรือทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนรู้จากการให้อภัยกันนะคะการปล่อยวางเนาะอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยนะคะเพื่อจะได้ทำให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยกลับมาเป็นพลังงานบวกอีกครั้งหนึ่งนะคะและก่อนจากกันค่ะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานใน3วันนี้นะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนนะคะ3วันนี้งดทานสิ่งนี้นะคะก็คือ The Fame ค่ะ The Fame นะคะก็คือซอสพริกนะคะไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะจะเป็นน้ำส้มนะคะน้ำส้มจะทำให้ดวงของคุณเป๊ะปังดังเวอร์ปังปุริเย่มากขึ้นในช่วงนี้ค่ะและถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้แนวเรื่องของความรักของคุณว่าเป็นยังไงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับควินได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all in the next video ค่ะบ๊าย
ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2นะคะใบที่2ค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าแนวโน้มความรักของคุณใน3วันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคุณได้ Five of Cups นะคะก็คือ This one ก็คือดอกจิก5ดอกจิกนะคุณรู้สึกถึงความสำเร็จเกิดขึ้นก่อนเป็นอย่างแรกนะคะในหัวของควีนรู้สึกได้ถึงประมาณนี้นะคะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะคุณเห็นน้องโกรกรูไหมน้องโกรกรูน้องเบบี้โยดานะคะกำลังอ่อนอยู่นะคะนั่นหมายความว่ามันจะมีคนที่เข้ามาให้ความสนใจคุณนะคะมาให้คุณอ้อนมาให้คุณรู้สึกดีด้วยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่คุณนึกถึงอยู่หรืออาจจะเป็นคนใหม่ๆก็ได้ใน3วันนี้มีโอกาสที่จะได้เจอนะคะแล้วควีนยังรู้สึกว่าบางคนในที่นี้ค่ะมีโอกาสที่จะได้ไปแบบลองทริปก็คือไปเที่ยวยาวๆนะคะหรือว่ามีการพักผ่อนนะคะรวมถึงมีโอกาสที่จะได้ลองทำอะไรใหม่ๆค่ะ new hobby new sport อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็จะเป็นจุดที่ทำให้คุณเนี่ยได้พบปะกับคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตสำหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขยายความด้วยน้องไพ่ยิปซีนะคะก็คือ six of wands นะคะแล้วก็ page of cups ค่ะจะบอกแบบนี้นะคะว่าคนโสดเนี่ยบอกเลยว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะจะมีคนเข้ามาซึ่งโอกาสที่ได้เจอนะคะถ้าไม่ได้เจอจากการเดินทางเนี่ยก็จะเจอผ่านแบบพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละค่ะเขาจะเป็นคนที่อายุอ่อนกว่าคุณหรือว่าเด็กกว่าคุณนะคะจะมีคนที่เข้ามาเรียกร้องความสนใจจากคุณจะให้คุณรู้สึกแบบหวั่นไหวหรือรู้สึกดีค่ะมีโอกาสสูงมากที่จะเจอคนที่ใช่นะคะส่งข้อความหวานๆมาให้คุณนะคะมาทำให้คุณรู้สึกว่าฉันอยากได้รับความรักจังเลยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ขี้อ้อนนะคะหรือว่าเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นคนที่โพซิทีฟระดับหนึ่งเลยที่เข้ามาแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำนะคะและสำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือว่าคนที่มีคนคุยหรือคนที่แต่งงานแล้วนะคะเอาไปว่าคนที่เดทอยู่นั่นแหละนะก็จะบอกแบบนี้ค่ะว่าคุณและเขาค่ะมีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอกันนะคะหรือว่าวางแพลนที่จะไปเที่ยวด้วยกันในช่วง3วันนี้คือใน3วันนี้อาจจะยังไม่ได้ไปเที่ยวแบบลองทริปก็ได้แต่ว่าอาจจะมีการพูดคุยเรื่องของการไปเที่ยวแบบระยะยาวนะคะแบบใช้เวลาร่วมกัน spend time ร่วมกันนะคะและถ้าหากว่าคนของคุณเงียบหายไปเนี่ยใน3วันนี้นะมีโอกาสที่เขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะส่งข้อความหวานๆมาให้คุณนะมาทำให้คุณรู้สึกดีมาทำให้คุณแบบแฮปปี้ดีดามีความสุขนะคะกลับมาin love อีกครั้งหนึ่งนะคะมีโอกาสสูงมากเลยที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะและควีนยังรู้สึกได้อีกนะคะว่าพลังงานในเรื่องของความรักของคุณในช่วง3วันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จจนใครหลายๆคนต่างก็อิจฉาเลยนะคะต่างก็แบบเฮ้ยทำไมมันดีขนาดนี้คืออย่างที่บอกแหละคนโสดก็คงจะมีคนเข้ามานะคะคนที่มีแฟนแล้วหรือว่าคนที่มีคนคุยเนี่ยความสัมพันธ์ก็จะกระชับมากยิ่งขึ้นได้คุยกันมากยิ่งขึ้นใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คุณอาจจะได้รับแบบข้อความหวานๆข้อความแบบน่ารักน่ารักจากคนของคุณหรือว่ามีการแบบไปเที่ยวคาเฟ่ด้วยกันนะคะไปร้านกาแฟหรือว่าคนของคุณทำอาหารมาให้อะไรอย่างเงี้ยนวดคุณหรือคุณไปนวดเขานะคะก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นกันค่ะโดยภาพรวมของ energy ตรงนี้แล้วนะคะไพ่สักเจตว่าอยากให้ลองทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆอยากให้ตัวคุณได้ลองทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยเพราะมันจะเปิดโอกาสให้คุณได้เจอกับคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะไปนั่งชิลที่ร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจจากร้านกาแฟหรือว่าจะไปถูกใจบาริสต้าก็ไม่รู้นะคะจะมีความเป็นไปได้อยู่นะคะหรือแม้กระทั่งถ้ามีแฟนหรือเดทกันอยู่หรือแต่งงานแล้วเนี่ยค่ะลองกระชับความสัมพันธ์นะคะด้วยการวางแผนไปเที่ยวกันระยะยาวหรือว่าทำฮ็อบบี้ใหม่ๆร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยกลับมานุ่มฟูอีกครั้งหนึ่งนะคะและก่อนจากกันค่ะเดี๋ยวควีนจะสับให้โลกสวยนะคะว่ามีคำแนะนำอะไรบ้างค่ะCry, you think and die without yourself, you cannot lie for me.
ค่ะ Allow your heart and soul to sing with joy and to love ค่ะ This is the romance of a lifetime ค่ะ Oh my god ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าความรักของคุณค่ะจะปังปุริเย่นะคะโกกูนำพาความรักมาให้แล้วนะคะคุณจะได้ใครสักคนมาอ้อนคุณหรือว่าคุณจะได้อ้อนใครสักคนนะแบบก็จะแบบว่าเป็นหน้าตาประมาณนี้นะแบบขี้อุ้งขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะบอกว่าคนโสดเนี่ยก็จะเจอคนที่มีแพชชั่นคนที่เป็นรักแท้ของคุณเข้ามาในชีวิตหรือคนคนนี้ค่ะเขาจะมีแพชชั่นต่อคุณหรือคุณมีแพชชั่นต่อเขาต่างฝ่ายต่างมีแพชชั่นต่อกันและกันอะไรเงี้ยนะวิ่งเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะแล้วก็จะเป็นรักแท้ของคุณด้วยในขณะที่คนที่มีแฟนแล้วหรือว่าคนที่เดทกันอยู่นะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ใช่และต่างฝ่ายต่างเป็นรักแท้ของกันและกันนะคะยังมีแพชชั่นต่อกันและกันค่ะและเขาก็มีแพชชั่นต่อคุณมากๆเขาอินเลิฟกับคุณมากๆและเขาก็รู้สึกเลยว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขานะคะและก่อนจากกันอย่างแท้จริงค่ะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานนะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานในช่วง3วันนี้นะคะจะเป็นโค้กค่ะโค้กนะคะไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะจะเป็นกาแฟนะคะจะทำให้ดวงของคุณเป๊ปังตังเฟอร์ปังปุริเย่มากขึ้นในช่วงนี้ค่ะและถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้ว่าเรื่องราวของคุณเป็นยังไงนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นไปได้ไหมนะหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับควีนได้ที่ช่อง The Substance Box ตารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะBye. สวัสดีค่ะ เพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างความรักของคุณในช่วง3วันนี้นะคะคุณเห็นน้องไหมน้องกำลังค่อยๆเคลื่อนเข้าหาค่ะเรามาดูกันเลยค่ะคุณได้ this one นะคะก็คือ seven of hearts นะคะ seven of hearts ตรงนี้นะคะก็คือไพ่โพแดงกันแหละก็จะบอกแบบนี้นะว่าเรื่องความรักของคุณนะคะคุณดูฮอตมากค่ะควินใช่ดูหน้าน้องโยดาแบบใกล้ๆน้องไม่ใช่ชื่อโยดาน้องชื่อกรกรูนะคะนี่เหมือนน้องกำลังเงยหน้ามองบางอย่างอยู่ด้วยความตกใจนะคะมันต้องน่าตกใจสิเพราะว่าในช่วง3วันนี้เนี่ยคุณจะเป็นที่ฮอตมากๆนะคะป๊อปปูล่ามากๆในหมู่ชาวบ้านชาวช่องนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีผู้ติดตามหลักหมื่นหลักแสนนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีคนในสต็อกอยู่หลายคนนะคะหรือคุณเนี่ยอาจจะมีคนที่สนใจคุณอยู่หลายคนอยู่นะคะเริ่มจากคนโสดก่อนเลยนะคะคุณฮอตมากค่ะในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้เนี่ยแบบจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเข้ามาแบบเข้ามาจริงๆเข้ามาให้คุณเลือกนะคะเข้ามาให้คุณแบบต้องตัดสินใจฉันจะเลือกใครในช่วง3วันนี้นะแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าเป็นใครที่เข้ามามันมีคนที่ส่องคุณอยู่คุณลองสังเกตดูนะคะคนพวกนั้นล่ะค่ะคือคนที่เขาแอบสนใจคุณแอบชอบคุณแอบปลื้มคุณนะคะแล้วก็อยากที่จะรู้จักคุณหรือว่าอยากที่จะสานสัมพันธ์กับคุณนะคะใครโสดมานานแล้วนะคะลองเปิดแอปพลิเคชันเล่นแอปดูนะคะมีโอกาสจะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณจะแบบว่าฮอตเวอร์นะมีผู้เข้ามาคุยแต่ว่าไม่รับประกันว่าจะคุยแล้วคุยยาวไหมนะแต่บอกไว้เลยว่าใน3วันนี้จะฮอตนะคะในขณะที่คนที่มีแฟนแล้วหรือว่าคนที่เดทกันอยู่นะคะอาจจะมีความคิดหรือความฟุ้งซ่านอะไรหลากหลายแล้วแต่ซิทูเอชั่นของแต่ละคนนะคะเดี๋ยวมาเจาะลึกกันค่ะขออนุญาตวางไพ่น้องไพ่24ก่อนนะคะก็คือ Knight of Coins นะคะแล้วก็ The Devil นะคะค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าคุณจะเป็นที่ฮอตนะคะท่ามกลางหมู่ฝรั่งนะคะหมู่ต่างชาติหรือว่าหมู่คนไทยด้วยกันในแอป Tinder นะคะแปลว่าคุณจะเล่นแอปหรือเปล่านะคะใน3วันนี้คุณจะฮอตค่ะมีหลายคนสนใจคุณนะคะแต่ว่าเช็คดีๆนะคะเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่สแกมเมอร์นะคะไม่ใช่สแกมเมอร์แล้วก็ไม่ได้มาเพื่อจะหวังเรื่องของเซ็กชวลอย่างเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบนหน้าโปรไฟล์ของคุณนะคะหน้าโซเชียลมีเดียของคุณเนี่ยคุณดูแบบเป็นสาวมั่นสาวฮอตนะคะแล้วก็ดูเป็นคนรวยหรือว่าดูเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความมั่นใจนะคะอินดิเพนเดนต์ดูแบบรักตัวเองมากและยังเป็นคนที่มี sexual attraction นะคะซึ่งมันก็เลยทำให้คุณดูแบบดูเซ็กซี่มากในสายตาของใครหลายๆคนนะคะเพราะงั้นเนี่ย
มันก็อาจจะดึงดูดคนที่หวังผลประโยชน์ในเรื่องแบบนั้นเข้ามาด้วยแต่ก็ดึงดูดคนที่ชอบคุณอย่างแท้จริงเข้ามาได้ด้วยเช่นกันหน้าที่ของคุณคือต้องคัดให้ดีนะคะว่าใครกันนะที่ฉันควรจะจริงจังด้วยไม่ได้แบบมาหลอกมาอะไรงี้ค่ะในกรณีของคนที่มีคนคุยนะคะความสัมพันธ์บางคนอาจจะเป็นแบบว่า sexual things หรือว่าเป็นแบบ one night stand อะไรเงี้ยเป็น friend with benefit ก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นในลักษณะแบบนั้นเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะว่าในช่วง3วันนี้เนี่ยคุณก็จะคิดถึงเขาหนักมากนะคะหมกมุ่นในเรื่องของเขาแล้วก็มีการตามส่องในเรื่องของเขาค่ะหลักๆก็คือเหมือนคุณจะจินตนาการถึงเรื่องของเขานะคะแล้วก็มีการดูดวงในเรื่องของเขาคิดในเรื่องของเขาอยู่ในหัวนะคะค่อนข้างหมกมุ่นเรื่องของเขาระดับหนึ่งเลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง3วันนี้เนี่ยจะแบบคิดเรื่องของเขาแต่ก็คือบางคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้คุยกันใน3วันนี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วควินว่าประมาณ67% มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันค่ะและบางคนเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยในเชิงแบบ dirty talk ด้วยเช่นกันนะคะก็แล้วแต่ค่ะคุณคุยแบบไหนก็แล้วแต่คุณเลยนะคะเป็นเรื่องราวของคุณเองนะคะเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่คุณที่หมกมุ่นในเรื่องของเขานะคะตัวเขาเองก็หมกมุ่นในเรื่องของคุณด้วยเช่นกันนะคะก็จะมีความคิดถึงคุณนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะคุณสบายดีไหมแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ฮอตนะคะเป็นคนที่มีใครหลายคนให้ความสนใจนะคะเขาก็มีความสงสัยในบางครั้งว่าแบบจริงๆแล้วแบบคุณจะเลือกเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าในสายตาเขาคุณก็จะแบบฮอตเวอร์นะคะในขณะที่คนที่มีแฟนแล้วนะคะอยากจะให้กระชับความสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะมีแฟนหรือแต่งงานแล้วนะคะอาจจะมีเรื่องบนเตียงบ้างก็ได้นะคะในช่วง3วันนี้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็คือพอเป็นแฟนกันแล้วใช่ป่ะมันก็เหมือนแบบมันก็อาจจะไม่ได้แบบหวือหวาเหมือนแต่ก่อนแล้วไงมันก็จะแบบไม่ได้มีอารมณ์แบบโรแมนติกบ้างอะไรเงี้ยบวกกับความเครียด work from home อะไรเงี้ยนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะมีแฟนหรือแต่งงานแล้วนะคะนี่คือโอกาสที่ดีในการกระชับความสัมพันธ์นะคะให้กับการแน่นแฟนแล้วก็วาบวิวกันอีกครั้งนึงนะคะนะโดยภาพรวม energy ของคนที่เลือกกองที่3ค่ะอยากจะบอกว่าคีย์เวิร์ดที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักคือ collect to dream คือมีความกล้าที่จะมีความฝันเพราะว่าบางคนในที่นี้เก่งเรื่องของการใช้ imagination แล้วคุณควรจะใช้ imagination นี้ให้เป็นประโยชน์นะคะกล้าที่จะฝันแล้วก็ลงมือทำเพื่อให้ความสำเร็จความรักเป็นไปในแบบที่ต้องการนะคะ Bring me down.และก่อนจากการค่ะเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะYour love ค่ะ Go ahead I meant the romantic gutter นะคะ And the next oneExtend your light-hearted energy to others นะคะค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าพลังงานของคุณในช่วง3วันนี้นะคะเป็นช่วงที่ควรจะกลับมากระชับความสัมพันธ์อีกครั้งอย่างแท้จริงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของบนเตียงเรื่องของอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคนที่ยังแบบไม่ค่อยได้มีนะคะกับแฟนของคุณกับคนรักของคุณก็ลองจัดกันดูนะคะเป็น energy ที่ไพ่มันขึ้นมาเลยแหละเพราะว่าแบบมันอาจจะแบบlack of this one อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ามันมีกันอยู่แล้วก็อาจจะต้องแบบเพิ่มความเร่าร้อนหรือว่าอะไรอย่างนี้บ้างนะคะหมายถึงถ้าดูจาก energy ของไพ่จากภาพรวมมันดูเป็นแบบความรุ่มหลงหรือเป็นเรื่องของแบบ
กามารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเด่นในช่วง3วันนี้นะคะแล้วก็ใน3วันเนี้ยค่ะก็คืออาจจะมีคนเข้ามาจีบคุณหรือว่าเข้ามาสนใจคุณหรืออีกนัยยะนึงนะคะถ้าหากว่าคุณรู้สึกสนใจใครนะคะหรือรู้สึกว่าคนนี้น่ารักจังเลยค่ะอย่ามัวแต่รอเขาเข้ามาจีบนะคะคุณควรจะเป็นฝ่ายที่เริ่มต้นก่อนบ้างก็ได้นะคะ express your love ด้วยการแบบอ่อยๆหยอดๆจีบๆนะคะเผื่อว่ามันจะได้พัฒนาหรือกระชับความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นค่ะและก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่อาหารดีกว่านะคะว่า3วันนี้ควรงดทานอะไรนะคะ3วันนี้นะคะงดทานขนมกรุบกรอบนะคะไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณจะเป็นไก่ย่างนะคะจะทำให้ดวงของคุณเป๊ะปังดังเวอร์ปังปุริเย่มากขึ้นในช่วงนี้นะและถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้ว่าเรื่องราวของคุณเป็นยังไงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะ Bye